หลังจากที่ได้ทราบข่าวว่ายอดอัลบั้มล่าสุด Girls ของสาวๆแอสปามียอดพรีออเดอร์ทะลุ1ล้านชุดรวมถึงได้เห็นวงเคป๊อปต่างๆมากมายในปัจจุบันที่ทำลายสถิติทั้งในด้านยอดขายและชาร์ตกันเป็นว่าเล่นมันก็ทำให้ผมในฐานะคนที่ทำคอนเทนต์ทำซับแนะนำวงต่างๆมาหลายต่อหลายวงหวนคิดถึงเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นโดยเฉพาะในจุดเริ่มต้นความพยายามของไอดอลเหล่านี้เพื่อหวังที่จะประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วไปซึ่งปัจจัยที่เรียกได้ว่าอาจจะสำคัญที่สุดก็คือผลงานเพลงที่วงเหล่านั้นปล่อยออกมาพลิกชะตาจนกลายเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันและในทำซับตอนนี้เราก็จะมาดูถึงเพลงเหล่านั้นและเรื่องราวการฝ่าฟันของพวกเขาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆกันครับก่อนที่จะรับชมวิดีโอตัวนี้รู้หรือไม่ว่าช่องทำสเตอร์มีเปิดรับสมัคร Membership แล้วนะโดยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกระดับไหนก็ตามก็จะได้สิทธิพิเศษในการใช้อิโมจิสายเคลมอย่าง My Main หรือกดโกรธตามคอมเมนต์ของวิดีโอหรือในรายการ Monday Night Thumbster ทุกวันจันทร์อย่ารอช้ากดสมัครที่ใต้วิดีโอตัวนี้หรือกดไปที่ลิงก์ใน description ของวิดีโอตัวนี้ได้เลยครับเมื่อกด subscribe และแจ้งเตือนเนื้อหาใหม่ๆกันแล้วก็มาชมเนื้อหาในตอนนี้ได้เลยเริ่มกันที่ประเภทแรกนั่นคือการเดบิวต์เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าวงไอดอลเหล่านี้อาจจะมีการเดบิวต์ที่ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีสุดๆและทำให้แฟนๆรู้จักหน้าค่าตาของพวกเขาเพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่เพียงแค่ในคัมแบ็กครั้ง2ครั้งหลังจากเดบิวต์วงไอดอลเหล่านี้ก็ได้ปล่อยผลงานชนิดที่ว่าดังแบบทั่วบ้านทั่วเมืองกลายเป็นเพลงติดหูผู้คนไปทั่วและส่งผลให้วงเหล่านี้กลายเป็นวงระดับท็อปของวงการไปในทันทีนี่คือเชียร์อัพของ TWICE ที่เต็มไปด้วย Killing Part คนเต้นตามทั้งประเทศมันคือ ASAP ของ Stacy ที่ทำให้วงจากค่ายหน้าใหม่นี้กลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งชิงตำแหน่งเบอร์1 Gen 4ไปในทันทีเช่นเดียวกับวงจากยุคก่อนหน้านั้นอย่างมีกุสตาตูที่ยอจาชิงกูสร้างมันขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นจากศูนย์เช่นเดียวกับอึรุลองที่ทำให้เอ็กโซพุ่งแซงวงบอยกรุ๊ปในรุ่นปีเดียวกันทั้งหมดจนกลายเป็นตำนานของวงการในทุกวันนี้แต่ถ้าจะพูดถึงเพลงในหัวข้อนี้สักเพลงหนึ่งก็ต้องกลับมากับวงที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำวิดีโอตัวนี้นั่นคือ aespa ซึ่งหลังจากเดบิวต์กับ Black Mamba และเต็มไปด้วยกระแสความตื่นเต้นกับวงเกิร์ลกรุ๊ปแรกของ SM ในรอบหลายปีเพลงคัมแบ็คแรกของพวกเธอนั้นก็พาพวกเธอไปสู่อีกหนึ่งระดับสมกับชื่อเพลงจริงๆครับซึ่งเพลงนั้นก็คือ Next Level นั่นเองเพลงนี้คือหนึ่งในเพลงที่ดังที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดในปี2021มันไม่ได้ทำให้ aespa กลายเป็นวงท็อปของ Gen 4เท่านั้นแต่เป็นหนึ่งในวงท็อปของวงการ K-POP ทั้งหมดภายในเวลาไม่ถึงปีหลังจากที่เดบิวต์ติดชาร์ตใหญ่ๆมากมายทั้งในเมลอนและบิลบอร์ดแถมยังชนะรางวัลใหญ่อย่างแดซังเพลงแห่งปีจาก Korean Music Awards อีกด้วยและหลังจากนั้นผลงานต่อมาอย่าง Savage ก็ยังดังทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างต่อเนื่องบวกกับข่าวยอดพรีอัลบั้มล่าสุดแล้วก็พูดได้เลยครับว่า Next Level เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ aespa โดยแท้จริงถ้าหัวข้อที่แล้วคือวงที่ดังหลังจากเดบิวต์ไม่นานหัวข้อต่อมาก็คือวงที่ดังตั้งแต่เดบิวต์ประสบความสำเร็จมากๆทั้งด้านยอดขายและรางวัลแต่ถึงแม้จะดังอยู่แล้วผลงานที่ตามมาหลังจากนั้นกลับตอกย้ำให้วงไอดอลเหล่านี้บันดังขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมและผลงานเพลงเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเพลงชาติของวงเพลงที่มีกระแสเป็นอย่างมากจนต้องหยิบมาเล่นใหม่อยู่บ่อยครั้งเพลงแรกที่หลายคนจะนึกถึงเมื่อคิดถึงชื่อวงเหล่านี้นี่คือ G ของซอนยอชิแดที่ยังเป็นตำนานจนมาถึงปัจจุบันมันคือชินเมนูของ Stray Kids ที่ทำให้ตัวตนของพวกเขาชัดเจนและกลายเป็นที่ยอมรับไปทั่วมันคือ Wannabe ของ IG ที่เป็นการเปิดยุคสมัยของพวกเธออย่างแท้จริงและถ้าสันไหลยังเป็นที่พูดถึงจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าจะให้พูดถึงเพลงไหนที่เหมาะกับหัวข้อนี้มากที่สุดก็ต้องเป็นวงโกลกรุ๊ปวงหนึ่งที่ชื่อว่า Blackpink ซึ่งหลังจากการเดบิวต์สุดยิ่งใหญ่กับ Bumbaya และ Whistle ปล่อยผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกจนถึง As If You Lastพวกเธอก็ห่างหายจากการปล่อยผลงานใหม่ไปเป็นเวลานานพอสมควรแต่มันก็ไม่ได้ทำให้กระแสและความตื่นเต้นในการรอคอยการกลับมาของพวกเธอลดลงแต่อย่างใดซึ่งหลังจากที่ YG ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเธอจะกลับมากับมินิอัลบั้มชุดแรก Square Up ความตื่นเต้นของวงการ K-POP ในตอนนั้นมันก็ถึงขีดสุดเกิดความคาดหวังขึ้นอย่างมากมายซึ่งในที่สุดพวกเธอก็ได้กลับมาอย่างเป็นทางการกับเพลงที่ชื่อว่าเพลงนี้กลายมาเป็นเพลงชาติของ Blackpink ในเวลาอันรวดเร็วนี่คือเพลงที่ดังเป็นอย่างมากชนิดที่ว่าใครที่ไม่รู้จักวงก็ต้องเคยได้ยินเพลงใครที่ไม่ได้เป็นแฟนของพวกเธอก็ต้องกลายเป็นแฟนของพวกเธอแล้วก็สามารถตีตลาดในฝั่งอินเตอร์แตกได้อย่างง่ายดายทำให้ Blackpink กลายเป็นหนึ่งในวง K-POP ที่มีอิทธิพลต่อวงการมากที่สุดในปัจจุบันซึ่งทั้งหมดมันก็เริ่มต้นอย่างแท้จริงจากการปล่อยเพลงนี้นี่เองครับสำหรับหัวข้อต่อไปนั่นคือหัวข้อของการเปลี่ยนแปลงหมายถึงวง K-POP หลายๆวงที่เดบิวต์มาอาจจะไม่ได้มีกระแสมากมายและต้องลองผิดลองถูกหลายอย่าง
จนเจอแนวทางที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับในที่สุดนี่คือ BTS ที่เริ่มต้นด้วยแนวทางฮิปฮอปก่อนที่จะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นแนวทางป๊อปมากขึ้นจนกระทั่ง I Need You ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเขาสู่ระดับสูงสุดของวงการในปัจจุบันนี่คือ Luna ที่หลังจากวางคอนเซปต์มาอย่างยาวนานปล่อยผลงานอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ค่อยมีกระแสในประเทศตัวเองเสียทีจนกระทั่งได้โปรดิวเซอร์คนใหม่อย่างอีซูมานเข้ามาและโซวอตก็นำพาถ้วยรายการแรกให้กับพวกเธอมาได้ในที่สุดนี่คือ NCT ที่เดบิวต์กับแนวทางสดใสมาโดยตลอดก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับแนวเพลงที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นในเพลงที่ชื่อว่าบูมหรือบางทีเปลี่ยนแค่แนวเพลงกับคอนเซปต์ก็คงไม่พอสู้ยกเครื่องเปลี่ยนวงใหม่หมดไปเลยดีกว่าอย่างมินส์ที่กลายมาเป็นดีมแคชเชอร์และเชสมีที่แม้ว่าจะไม่ชนะรางวัลอะไรก็ตามแต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นสร้างฐานแฟนคลับให้กับพวกเธอมาจนถึงปัจจุบันนี้และสำหรับหัวข้อนี้ก็ขอพูดถึงวงบอยกรุ๊ปจากค่าย Cube Entertainment วงที่เดบิวต์ด้วยวิดีโอโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เต้นอย่างแข็งขันแต่กลับกลายมาเป็นวงบัลลาดอันดับหนึ่งของวงการพวกเขาคือ B2B กับเพลงคอนเซปต์บัลลาดครั้งแรกของพวกเขาอย่าง It's Okay นั่นเองมันก็น่าตลกดีที่ B2B ต้องหาทางของตัวเองอยู่นานมากทั้งที่ความสามารถของพวกเขามันชัดมาตั้งแต่ต้นแล้วนับว่าโชคดีมากที่พวกเขาสามารถเปลี่ยนคอนเซปต์ได้ทันไม่งั้นเราคงไม่ได้เห็นผลงานคุณภาพมาจนถึงทุกวันนี้อย่างแน่นอนครับถ้าหัวข้อที่แล้วคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีหัวข้อนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้อนาคตของวงเหล่านี้น่าเป็นห่วงชนิดที่ว่าไม่แน่ใจว่าวงเหล่านี้จะสามารถไปต่อได้หรือไม่แต่สุดท้ายเมื่อพวกเขาและเธอคัมแบ็กก็กลายเป็นการกลับมาสุดยิ่งใหญ่นั่นเองนี่คืออูจูซอนยอที่ตอนนั้นยังอยู่ในช่วงที่พยายามสร้างชื่อกลับต้องเสียเมมเบอร์จีนไปพร้อมกันถึง3คนแต่สุดท้ายเพลงในคัมแบ็กต่อมาอย่าง Save Me Save You ก็ทำให้พวกเธอได้ถ้วยรางวัลรายการเพลงเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันกับวินเนอร์ที่เดบิวต์มาอย่างสุดยิ่งใหญ่แต่กลับต้องเสียเมมเบอร์ไป1คนรวมถึงหายหน้าหายตาไปเกินปีซึ่งเมื่อพวกเขาได้กลับมากับเพลงที่ชื่อว่า Really Really พวกเขากลับประสบความสำเร็จยิ่งกว่าเดิมกลายเป็นการกลับมาสุดยิ่งใหญ่หรือ IG1 ที่โดนข่าวเฉาการโกงคะแนนโหวต Produce จนไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจากวงนานถึง3เดือนแต่สุดท้ายพวกเธอก็กลับมาได้กับเพลง Fiesta ที่กลายมาเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของวงรวมถึงยอดอัลบั้มทุบสถิติในตอนนั้นแต่ในหัวข้อนี้ที่สุดของผมก็ต้องยกให้กับเพลงที่เพิ่งปล่อยมาในปีนี้เพลงที่ประสบความสำเร็จสุดๆและกลายมาเป็นข้อความที่ส่งไปถึงทุกคนว่าพวกเธอจะยังอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนใช่แล้วครับนี่คือ Yoja Idol กับเพลงที่ชื่อว่า Tomboy นั่นเองและจะต้องเสียสมาชิกคนสำคัญของวงไป1คนไอดอลก็ไม่มีกิจกรรมวงเลย1ปีเต็มและด้วยความที่มีสมาชิกวงเป็นชาวต่างชาติถึงครึ่งหนึ่งก็ทำให้พวกเธอเหล่านั้นต่างกลับไปมีผลงานในประเทศของตัวเองและผลงานเดี่ยวของสมาชิกทุกคนต่างไปได้ดีจนเริ่มน่าสงสัยว่าพวกเธอยังจะกลับมารวมตัวทำวงกันต่อไหมแต่สุดท้ายเราก็ได้เพลง Tomboy นี้มาซึ่งกลายมาเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จของวงและถ้าให้พูดว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรก2022นี้ก็ไม่ผิดเลยทีเดียวสำหรับผมแล้วนี่คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่น่าจดจำมากที่สุดครั้งหนึ่งตั้งแต่ผมเคยเห็นมาเลยทีเดียวครับแล้วก็มาที่หัวข้อสุดท้ายนั่นคือเพลงที่ต่อชีวิตวงเพลงที่ดังขึ้นมาในช่วงเวลาที่วงเหล่านี้ต้องการมากที่สุดเพราะพวกเธอและเขาเหล่านี้พร้อมที่จะเก็บกระเป๋าล้มเลิกความฝันกันแล้วนั่นเองนี่คือ Secret Garden ของ Oh My Girl ที่โด่งดังขึ้นมาในช่วงเวลาที่พวกเธอได้คุยกับบริษัทแล้วว่านี่จะเป็นเพลงอำลานี่คือ Up and Down ของ EXID ที่ความจริงเพลงนี้จบโปรโมทกันไปแล้วด้วยซ้ำและก็ไม่มีแผนใดๆของการคัมแบ็คครั้งหน้าเลยถ้าแฟนแคมฮานิไม่กลายเป็นไวรัลขึ้นมาเกิดกรณีคล้ายๆกันกับ Brave Girls ที่หลังจากไม่สามารถประสบความสำเร็จมาได้หลายปีเมมเบอร์ Member ก็ทำใจเริ่มหางานใหม่แต่กลายเป็นว่าโรลินมีกระแสไวรัลขึ้นมาก่อนที่พวกเธอจะออกจากหอเพียงไม่กี่วันเท่านั้นแต่ที่สุดในหัวข้อนี้ก็ต้องยกให้กับบอยกรุ๊ปวงหนึ่งที่มาจากค่ายอุลลิมเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นคือ Infinite และแม้ว่าการเดบิวต์ของพวกเขาจะได้รับการตอบรับที่ดีแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ค่ายอยู่รอดในตอนนั้นเพราะว่าบริษัทใกล้จะล้มละลายเต็มทุนมันจึงทำให้ CEO ของค่ายเดิมพันครั้งสำคัญด้วยการนำบ้านของตัวเองไปขายเพื่อที่จะได้นำเงินของตัวเองมาลงทุนในการโปรโมทอัลบั้มชุดนี้และกลายมาเป็นอัลบั้มชุดแรก Over the Top พร้อมกับเพลงโปรโมทที่ชื่อว่า Be Mine โชคดีที่การเดิมพันในครั้งนี้สำเร็จ Be Mine กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ดังที่สุดในปี2011ชนะทั่วรางวัลรายการเพลงอย่างมากมายและทำรายได้เพียงพอที่จะทำให้ค่ายสามารถไปต่อได้และหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ต่อยอดกับเพลง The Chaser ที่กลายมาเป็นเพลงที่ดีที่สุดเพลงหนึ่งในปี2012กลายเป็นวงบอยกรุ๊ประดับตำนานระดับวงการและทำให้ค่ายอุลลิมยังคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันจบไปแล้วกับเพลงที่เปลี่ยนชะตาของวงไอดอลเหมือนเดิมครับ
ลิสต์นี้คงไม่สามารถใส่ทุกเพลงในวงการมาได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนที่มีเพลงไหนในใจอยากจะแชร์เรื่องราวต่างๆที่คล้ายๆกันแบบนี้ก็มาแสดงความเห็นกันได้ในโซนคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับขอขอบคุณสมาชิกระดับเดบิวต์รายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับและถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจผมกันเยอะๆนะครับ